ป้อนเสริมอยู่ค่ะอันนี้ก็ถามปัญหาเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนะครับพ่อจ๋า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 อันนี้500นะ500สิมีให้เลือกเยอะมากเลยที่ร้านมีตัวเมียเยอะค่ะแต่ก็คือราคาเดียวกันเท่ากันเลยครับหูเสียงกรอบอ่ะที่กับขนมที่เรากินอ่ะลูกโคอาตินะครับค่ะมันก็เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแบล็คคูนครับ4เดือนครับ4เดือนถึงจะเริ่มเพาะพันธุ์ได้ประมาณ7เดือนนะตัวผู้ 9,000 ตัวเมีย 11,000 ครับค่ะเนี่ยแค่เชื่องๆนะครับผมโอ้ยทาแป้งด้วยเหรอได้คนจะได้ฟูๆโอ้ยหอมแป้งด้วยสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปานีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับผมอันนี้เป็นนกแก้วฟอพัดนะครับค่ะสวยอ่ะใช่ครับน่ารักจังราคาไม่แพงคือนี้ตัวละ500บาทตัวละ500ใช่ครับค่ะแพงด้วยใช่ครับคนด้วยนะเท่ากันหมดเลยครับผมอันนี้สีอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกพายอ่ะครับผมเรียกพี่พายต้องผมไม่ค่อยอันนี้500นะ500สิมีให้เลือกเยอะมากเลยครับอายุเท่าไหร่อ่ะก็พร้อมผสมพันธุ์แล้วครับผมค่ะ6 7เดือนขึ้นไปครับค่ะวันนี้ฟอพัดมีเยอะนะมีเยอะครับผมค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับเอาไปผสมพันธุ์ได้เลยครับราคาเยอะเลยอ่ะคู่ละพันค่ะตัวละ500คู่ละพันค่ะครับนี่อายุเดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับพร้อมเป็นพ่อแม่พันหมดเลยบางคู่ก็เป็นพ่อแม่มาแล้วครับค่ะเยอะเลยอ่ะครับกรงนี้ไม่ต่ำกว่า30ตัวเลยนะใช่ครับมีประมาณ80ตัวได้ครับอันนี้กรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะค่ะโอ้สวยมากค่ะอันนี้จับคู่กันเลย500นะก็เป็นสมัยก่อนแพงมากเลยครับสีแบบนี้สีนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยครับสีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะโอลิฟซินนามอนอะไรอย่างเนี้ยครับอ๋อสีสวยอะค่ะเขาจะออกเหลืองเหลืองทองใช่ครับอันนี้เป็นเพศอะไรเนี่ยเพศเมียเนาะน่าจะเมียครับเมียนี่น่าจะเมียสีสวยอะมีให้เลือกสวยๆเยอะมากเลยเล่นน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยเล่นน้ำค่ะเนี่ยเล่นน้ำโอ้อารมณ์ดีดูสิเขาก็ชอบเล่นน้ำอ่ะนะใช่ครับค่ะสดชื่นเหรอลูกฮะ500นะคะคู่ละ 1,000 คู่ละ 1,000 นะมีให้เลือกหลายสีเลยนะใช่เอาหลายๆคู่ลดได้ครับผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นชิ้น7สีนะครับค่ะอันนี้ก็ราคาตัวละ500บาทเหมือนกันครับค่ะทั้งเหลืองทั้งเขียวเลยเหรอครับใช่ครับเท่ากันเลยครับอ๋อเหลืองก็มีอยู่เหมือนกันนะใช่ครับราคาเดียวกันสัปดาห์นี้มีน้อยครับจะมีเข้ามาอีกไหมอ่ะมีเรื่อยๆครับรับเรื่อยๆแต่ว่านกมันสีลอกไม่ทันค่ะใช่อันนี้ก็เป็นนกซีบ้าฟินนะครับค่ะอันนี้ราคาตัวละ200บาทครับค่ะซีบ้าฟินก็สวยช่วงนี้นะครับเอาไปเลี้ยงกันในตู้อะคริลิกก็สวยนะครับค่ะนิยมเลยช่วงนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวละ200บาทครับตัวละ200เริ่มจะไข่หรือยังใช่ครับใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับทำพันธุ์ได้แล้วค่ะเอ็มไวชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับเสียงเขาก็ดังนิดๆแต่นะหน่อยนึงครับเสียงดังนิดๆไม่ค่อยมีนะพี่นิดหน่อยพวกซีบ้าฟินกับฟินจะเสียงนิดหน่อยจริงๆส่วนใหญ่ที่ดังๆอยู่ก็เป็นฟอพัดฟอพัดพอรวมหลายๆตัวก็ฟอพัดประสานเสียงใช่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นนกแก้วข้อคาเทลนะครับนกซ้อมทำพันธุ์หมดเลยครับอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยครับข้อคาเทลราคาตัวละ 1,000 บาทครับทุกสีเหรอทุกสีเลยครับผมสีขาวสีเหลืองก็ 1,000 ได้หมดเลยครับ 1,000 บาทมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับค่ะมีเข้ามาตลอดไหมข้อคาเทลมีตลอดครับผมค่ะอันนี้สีอะไรสีเทาซินนามอนครับซินนามอน
ของรูปตัวนี้นี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสีนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยนี่ก็สวยเนาะอันนี้ไวไวเฟสไวเฟสซินนามอนเขาจะออกเหมือนน้ำตาลป่ะใช่ครับเหมือนกาแฟแต่ไม่มีแก้มค่ะอันนี้ก็1,000เหมือนกัน1,000เหมือนกันครับผมแล้วก็เหลืองเหลืองขาวขาวโอ้มีเยอะเลยเหมือนกันนะมีแก้มเหลืองก็มีแก้มพาสเทลแก้มส้มใช่ไหมครับค่ะก็คือราคาเดียวกันใช่ครับราคาเดียวกันหมดเลยครับอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนัวนะครับค่ะอันนี้ก็ราคาคู่ละ 12,000 บาทครับ12,000ใช่ครับโตพร้อมทำเหรอนกพร้อมทำเลยครับค่ะอายุ2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่านะรับไปนี่ก็มีรังเพาะเลยใช่ครับค่ะแต่ลูกป้อนไม่มีเลยเนาะวันนี้ลูกป้อนไม่มีเลยครับค่ะลูกป้อนส่งได้ที่ลูกป้อนผมส่งหมดเลยได้ลูกป้อนมาส่งหมดลูกป้อนก็ยังส่งได้อยู่ลูกป้อนส่งได้ครับราคาดีด้วยครับลูกป้อนลูกป้อนราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้3,500 เองตัวละ 3,500 ประมาณจะเท่าไหร่อ่ะประมาณรุ่นกี่เดือน30วันขึ้น30วันประมาณเดือนนะ 3,500 ใช่ค่ะยังไม่มีแววว่าจะลงใช่ไหมน่ะไข่ไอ้ไข่ลงมั้ยไข่ลงนิดหน่อยครับไข่ลงหน่อยตอนนี้ก็อยู่ 1,800 แต่ตัวไม่ลงตัวไม่ลงไข่ลงแต่ตัวไม่ลงนะครับครับอันนี้เป็นนกแก้วม้งนะครับค่ะราคาก็ตามสีครับค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นก5-6เดือนได้ครับค่ะราคาเป็นไงบ้างเป็นนกเชื่องแต่ละสีก็ถ้าเป็นสีเขียวก็ตัวละ 7,500 ครับถ้าเป็นพวกขาวพวกบูพาเลตตัวละ 15,000 ครับค่ะโดต้าโอ้ยข้างหน้าก็บูพาเลตนะครับบูพาเลตครับผมโอ้โหดูกำลังโอ้ยแล้วไงคะฮะรับแขกกับลูกค้าค่ะค่ะมองก็มีเยอะนะวันนี้มีกี่ตัวประมาณ5-6 ตัวนะค่ะราคาก็อยู่ที่สีด้วยใช่ครับค่ะสวยๆอันนั้นเนี่ยครับเตรียมเพาะพันธุ์ได้ไหมเนี่ยอันนี้อีกสักครึ่งปีครับครึ่งปีใช่ครับค่ะเพราะว่าพวกนี้เพาะก็อายุไม่ต้องเยอะมากพอๆกับกินชีกเลยครับพอพันได้ก็ปีหน่อยๆครับอันนี้เป็นลูกป้อนมาคอนะครับบูโกโอ้น่ารักอันนี้ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับค่ะราคาก็ตัวละ40,000ครับ40,000ครับเช็คเพศแล้วเช็คเพศแล้วครับค่ะโอ้มีเยอะไหมเนี่ยถ้าไซส์นี้ไซส์นี้ก็พอมีครับพอมีค่ะทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศได้ครับส่งได้ครับค่ะโอ้กำลังน่ารักเหมือนกันนะไซส์นี้ค่ะป้อนง่ายนะพี่ป้อนง่ายไหมป้อนง่ายค่ะอันนี้ก็เป็นผู้เมียนะครับแคทเธอรีน่าเป็นตัวผู้มาราควีนเป็นตัวเมียครับค่ะตรงนี้เชื่องทั้งคู่เลยค่ะพูดเก่งครับพ่อครับเนี่ยพูดเก่งพูดเก่งทั้งคู่เลยพ่อครับพูดตามกันนะครับพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อครับพ่อครับใช่ตัวเมียมันพูดหวานหน่อยตัวผู้มันก็พ่อครับพ่อครับเสียงห้าวๆอ่ะนะใช่ครับเสียงมันดุดุอ่ะเสียงใหญ่ใหญ่คนละสายพันธุ์กันพี่แล้วนี่คือคล้ายๆกันนะแต่ตัวครับจะอ่อนกว่าสีหน้าอกจะอ่อนกว่าข้างในนะครับใช่ครับผสมกันเหรอคะส้มๆเหลืองๆอ่ะพี่ตาอันนี้ก็ฮาราควีนก็จะแดงเยอะแล้วลูกเขาจะมาเป็นอะไรอ่ะลูกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับแต่มันก็สวยพี่สวยแต่คนละสายพันธุ์ใช่ๆครับค่ะพูดได้ทั้งคู่ใช่ครับค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้ปีกว่าอยู่เลยครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงปีโอ้แต่คุยเก่งนะใช่พูดว่าอะไรดูเอาไปแต่งรอนานหน่อยแต่ว่าเอาไปเลี้ยงเล่นก่อนได้นกพูดเก่งนกเขาพูดเก่งอ่ะใช่ครับพ่อครับพ่อครับตอนนี้ไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อกี้พูดใหญ่
พ่อครับ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 ครับผมอันนี้ก็เป็นนกแก้วบูแอนโกมาคอนะครับค่ะนกเชื่องไซส์เนี้ยมีให้เลือกอยู่3ตัวครับราคาตัวละ 50,000 บาทตัวละ 50,000 ใช่ครับค่ะปลอดภัยแล้วครับเอาไปเลี้ยงให้อาหารอย่างเดียวไม่ต้องป้อนครับค่ะเอาไปยืนคอนใช่สวยแบ่งเป็นคู่มีไหมคะมีเป็นคู่ก็มีครับถ้าเป็นคู่นกทำพันก็ตอนนี้คู่ละ125,000แต่ทอง 15,000 ค่ะถ้าเป็นคู่พร้อมสัมพันธ์ใช่ครับสัปดาห์หน้าเข้ามาดูได้พี่น่าจะมีมา10คู่ครับมา10คู่ค่ะน้องอายุ 6-7 ปีทั้งนั้นเลยค่ะจะมีเข้ามาอีกนะใช่ครับค่ะอันนี้เป็นกระตั้วอัมเบลล่านะครับค่ะอันนี้เป็นนกป่าแต่นกอายุดีเลยครับตัวเมียตาแดงจัดเลยนิ่งหรือยังเนี่ยนิ่งแล้วเนาะตัวผู้นิ่งกว่าครับอ๋อตัวหน้านี่คือตัวไหนตัวหน้าตัวผู้ครับค่ะอันนี้คือตัวผู้ใช่ตัวเมียมันอยู่ที่มืดถ้าอยู่กลางแดดจะเห็นเลยว่าอายุเยอะอายุจัดครับตาแดงมากค่ะอันนี้ราคาคู่ละ55,000ครับคู่ละ55,000ใช่ครับค่ะอีกไม่นานก็ทำพันได้ครับนกพร้อมเลยรอแค่เขาคุ้นสถานที่ครับอันนี้เป็นนกแก้วอิเล็กัสตัวผู้นะครับตัวที่พูดเก่งๆนะครับแต่ตัวนี้ขายไปแล้วครับในเจ้าของแล้วอ๋อนี่คนจองแล้วด้วยเหรอใช่ครับอันนี้ปล่อยไปเท่าไหร่ตัวนี้ขายไป18,000 18,000 ใช่ครับค่ะยังมีไหมครับอิเล็กตัสไม่มีเลยครับเข้ามาน้อยใช่ไหมใช่ครับค่ะตัวนี้พูดเก่งไหมพูดเก่งครับพูดเก่งวันนี้เงียบเลยอ่ะซันคอนวายนี่ยังป้อนเสริมอยู่ค่ะอันนี้ก็ถามปันห้าครับโอ้น่ารักมากเลยอ่ะมีอยู่ตัวหนึ่งถามปันห้าโอ้น่ารักจังเลยค่ะอันนี้ถามปันห้าครับผมค่ะนู่นค่ะข้างในอิเล็กตัสเขามองอยู่เหรอใช่ครับมองอยู่ตรงไหนเอาจาดีนค่ะมองจาดีนครับจาดีนอายุเท่าไหร่อ่ะจาดีนอันนี้นก3ปีครับราคาเท่าไหร่จาดีนไอ้ตัวนี้ไปแล้วเหมือนกันครับผมอ่ะแล้วปล่อยไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เศษตัวผู้ไม่แพงครับอันนี้ 8,000 ครับอ๋ออันนี้ 8,000 ใช่ถ้าตัวเมียจะแพงกว่าตัวนี้เป็นลูกแท้ๆนะครับค่ะแท้แท้ใช่น่ารักเลยใส่ชุดกันสวยๆค่ะแบบนี้ตัวละ 10,000 บาทครับ10,000เหรอครับค่ะเป็นเพศผู้วันนี้มีตัวเดียวเหรอไซส์เล็กสุดมีตัวเดียวครับแล้วก็มีไซส์ถัดๆมาเนี่ยมี3ตัววันนี้ครับพ่อพันแม่พันไหมครับอันนี้ยังครับอันนี้ยังเด็กอยู่ครับค่ะแต่เขาโตยังเด็กอยู่4เดือนได้ตัว4อันนี้เหรอ4เดือนเหรอใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ตัวนี้เท่ากันครับผมเท่ากันหมดเลยอ๋อเท่ากันหมดเลยครับเปิดได้ไหมครับได้ครับครับผมโอ้โหอยากวิ่งอันนี้กี่เดือนนะ4เดือนครับผมอันนี้4เดือนครับราคาเดียวกันเท่ากันหมดเลยแล้วตัวไหนอ่ะเท่ากันเท่ากันครับแล้วตัวนี้สวยนะหลังอ่านตัวใหญ่ด้วยนะเป็นพี่เขาสุดเลยมั้งเนี่ยใช่ครับคู่นี้ก็เป็นพาราโกเนียมาร่านะครับอันนี้คู่ละ 55,000 ครับอันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียเหรอผู้เมียครับค่ะตอนนี้ตลาดก็ดีครับค่อนข้างดีเลยพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมาได้ตอนนี้ดีค่ะคนจีนต้องการครับคู่ละเท่าไหร่นะ 50,000 เท่าไหร่นะ 55,000 ครับ 55,000 อันนี้ลูกเกิดในบ้านเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วราคายังสามารถต่อรองกันได้มั้ยได้นิดหน่อยพี่ได้นิดหน่อยค่ะอันนี้เองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ที่จังหวัดนะจัดส่งทั่วประเทศเลยครับทั้งนกทั้งสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ไม่สามารถจับเล่นได้พี่แค่เราป้อนอาหารกับมือได้เนี่ยครับเตรียมเพาะพันธุ์นี้เหรอเตรียมทำพันธุ์ยังอันนี้ยังเด็กเลี้ยงอีกหน่อยค่ะครับอันนี้เป็นลูกเต่าซูกาต้านะครับอันนี้ไซส์โตหน่อยนะครับมี2รุ่นนะอันนี้มีรวมกันนะรวมกันค่ะไซส์เล็กเท่าไหร่ไซส์เล็กตัวละ 1,500 ครับผมถ้าไซส์ประมาณนี้ใช่ไหม 1,500 ไซส์เล็กใช่ครับไซส์เล็กประมาณนี้นี่ 1,500 ใช่แล้วก็ถ้าแบบนี้ตัวละ 2,500 ไซส์ใหญ่ก็ 2,500 ครับผมอันนี้ 2,500 ด้วยไหมเนี่ยอันนี้ 2,500 ครับตอน 2,500 ค่ะ
ันนี้ก็น่าจะโตสุดเลยนะเนี่ยโตสุดเลยครับเท่าไหร่ก็ 2,500 เท่ากันครับเอาแล้วสิอันนั้นน้องบอก 3,000 เท่ากันเหรอเท่ากันเท่ากันเลยงั้นก็มี2ราคาใช่ครับค่ะมีให้เลือกเยอะนะใครมาก่อนก็เลือกเอาใหญ่ไว้ก่อนเลยใครมาก่อนเลือกใหญ่ก่อนเลยแต่คืออายุเท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขากินต่างกันเงี้ยเหรอก็เลยโตไม่เท่ากันใช่ครับช่วงนี้เล็กๆไม่ค่อยมีแล้วเนาะไม่มีเลยครับมันจะใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วครับค่ะใกล้หมดฤดูครับค่ะกินแคลอทนะคะเนี่ยต่างประเทศก็ต้องการครับตอนที่มันออกเยอะๆผมก็ว่ามันเยอะมากเลยนะแต่พอขาดมันก็ขาดเลยหาไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นแครี่ดอกนะครับค่ะอันนี้ราคาตัวละ 6,500 บาทครับโอ้แครี่ดอกก็มีให้เลือกเยอะครับมีเยอะนะวันนี้มีเยอะเลยประมาณ40ตัวค่ะมีเยอะเลยนะกินโชว์เลยเหรอลูกฮะค่ะเพศผู้กับเพศเมียราคาเดียวกันไหมเท่ากันหมดเลยครับผมก็คือราคาเดียวกันมีตัวเมียเยอะด้วยที่ร้านมีตัวเมียเยอะค่ะแต่ก็คือราคาเดียวกันเท่ากันเลยครับหูเสียงกรอบอ่ะที่กับขนมที่เรากินอ่ะโอ้ยกี่ปีถึงจะเริ่มให้ลูกอันนี้เหรอครับบ้านเรากี่ปีนิยมเลี้ยงเล่นมากกว่าที่มันให้ลูกไม่เคยเจอบ้านเราที่เพาะได้ครับค่ะหลับครับค่ะหลับเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงเหมือนกระต่ายเลยอันนี้ก็เป็นหนูขวัญนะครับค่ะหนูขวัญหนูตะเภาเหมือนกันนะคล้ายๆกันครับแต่หนูตะเภาคนก็ไม่หยิกครับอ๋ออันนี้คือหนูขวัญใช่ครับหูสีชมพูอ่ะสวยเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ราคาตัวละ450บาทครับค่ะตัวเขาเหมือนมีขวัญนะใช่ไหมมันก็เลยสวยเลยนะใช่ใช่ครับตรงขนยิ่งขนหยิกยิ่งสวยตัวละเท่าไหร่นะ450ครับ450แล้วเพศผู้กับเพศเมียราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันครับอันนี้เพาะได้นะเพาะง่ายด้วยเพาะง่ายแล้วอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่อันนี้ประมาณ4เดือนครับค่ะ4เดือนครับ4เดือนถึงจะเริ่มเพาะพันธุ์ได้ประมาณ7เดือนนะออกลูกง่ายนะออกลูกง่ายค่ะสวยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นหนูฮิปโปเป็นฮิปโปแคทนะครับผมสวยอ่ะใช่เหมือนหมูเด้งเลยค่ะขนเขาสวยอ่ะครับค่ะอันนี้ก็ราคาตัวละ1,000ครับค่ะมีลายวัวค่ะมีขาวแต้มดำหน่อยนึงก็มีราคาเดียวกันหมดเลยใช่จ้ะค่ะเนี่ยขนเขาเนียนมากเลยแค่3ตัวนะครับชมพูเลยนะสวยมากเลยตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ยมีไงให้ผิวเขาเนียนแถมเนี้ยอาบน้ำให้เขาบ้างครับผมค่ะสวยมากเลยตัวเนี้ยเสื้อแถมไหมครับแถมไปเลยครับเลือกได้เลยเอาตัวไหนครับผมอันนี้เป็นลูกโคอาตินะครับค่ะมันก็เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแบล็คคูนครับค่ะนี่เราเปิดกรงถ่ายกันเลยนะเนี่ยใช่เชื่องเชื่องครับเชื่องคู่กันเหรออันนี้ก็เป็นพี่น้องกันครับอ๋อพี่น้องตัวผู้ทั้งคู่ครับอ๋อเนี่ยลงมาแล้วอันนี้น่าจะพี่นะเนี่ยตัวใหญ่ใช่ครับค่ะตัวละเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยอันนี้ตัวละ 60,000 ครับตัวละ 60,000 ครับค่ะเลี้ยงยากไหมครับอันนี้เลี้ยงไม่ยากครับผมค่ะเลี้ยงก็ให้อาหารแมวครับแล้วก็กินกล้วยกินผลไม้กินแมลงน่ารักเลยนะเนี่ยมีชุดให้ด้วยแถมชุดนะเนี่ยแถมด้วยครับตัวผู้ทั้งคู่เหรอครับตัวผู้ทั้งคู่ครับใส่กระโปรงหวานเชียวโอ้น่ารักนะเชื่องนะเนี่ยเชื่องครับเชื่องตัวละ 60,000 ตัวละ 60,000 นี่เป็นเมียแคทนะครับผมราคาก็ตอนนี้ตัวผู้ 9,000 ตัวเมีย 11,000 ครับค่ะเนี่ยแค่เชื่องๆนะครับผมนี่สั่งตัดชุดร้านเดียวกันเลยนะเนี่ยใช่ครับชุดสั่งตัดหมดเลยสวยน่ารักกว่าลูกมามาเล่นตรงนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่เกี่ยวใส่กระโปรงหมดครับ ใส่กระโปรงแล้วมันน่ารักดีใส่กระโปรงก็น่ารักดีค่ะไซส์ก็ต่างกันเลยเนาะใช่ไอตัวโน้นน่ะเป็นแม่ครับผมอันนี้ลูกแล้วก็อันนี้พี่น้องเขาอ้าวเหรอเป็นแม่เหรอเนี่ยใช่เขาแม่เขาเนี่ยนิสัยดีมากคือเขาเลี้ยงลูกคนอื่นก็ได้หมดเลยอ๋อแล้วยังไงอ่ะเขาได้ลูกกี่ตัวเนี่ย
อดลูกเขามีแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าลูกคนอื่นเขาก็เลี้ยงอ๋อเลี้ยงให้คนอื่นด้วยใช่ค่ะอร่อยง่ายเนี่ยแม่อ้าวแล้วแม่ขายไหมอ่ะแม่โชว์ครับผมแม่โชว์แล้วลูกล่ะเท่าไหร่นะขายแล้วเนี้ยตัวผู้ 9,000 ตัวเมีย 10,000 ค่ะมาแล้วเห็นกล้องมาใหญ่เลยครับอันนี้เป็นลูกแร็คคูนนะครับไซส์เดือนกว่าเกือบ2เดือนเชื่องเชื่องเลยค่ะราคาก็ตัวผู้ 30,000 ตัวเมีย 35,000 ครับมีหลายไซส์ใช่มั้ยมีหลายไซส์ครับอันนี้ไซส์เล็กสุดมี2ตัวมีตัวผู้ตัวเมียถ้าโตกว่านี้ก็คือเป็นไซส์นี้ได้อันนี้ถัดมาครับอันนี้2เดือนกว่าอันนี้2เดือนกว่า3เดือนใช่ครับราคาเท่ากันครับค่ะมีตัวผู้1ตัวเมีย2ครับตรงนี้ราคาเท่ากันเลยอาบน้ำครับอาบน้ำโอ้อาบน้ำเหรอฮะกำลังเช็ดตัวอาบทุกวันไหมเนี่ยก็อาบทุกวันก็ดีครับมีแดดก็อาบถ้าวันไหนฝนตกก็เว้นครับอ๋อเว้นบ้างเหรอลูกใช่คนก็จะได้สวยผู้ 30,000 เมีย 35,000 อ๋อตัวเมียแพงกว่าตัวเมียแพงกว่าเมียจะแพงกว่าโอ้แต่มีบางตัวนะเนี่ยซนเหลือเกินดูดิยื่นออกมาเอาไปทาแป้งด้วยเหรอได้คนจะได้ฟูฟูโอ้เฮ้ยหอมแป้งด้วยโยก้าไกด์เดอร์ก็มีหลายราคาครับเริ่มต้นที่ตัวละ500บาทครับถ้าเป็นพวกสีขาวพวกนี้ตัวผู้ก็ 1,000 ตัวเมีย 1,200 ค่ะโมก็ตัวละ 1,500 โมชาอีอยู่ที่สีด้วยอยู่ที่สีครับนี่ถ้าเป็นสีนอร์มอนแบบนี้ตัวผู้500ตัวเมีย700ค่ะนอร์มอนก็คือราคาถูกสุดนะใช่ครับนอร์มอนถูกสุดครับค่ะมีตลอดเลยนะไม่ขาดเลยนะมีตลอดโชก้ามีไม่ขาดครับค่ะอันนี้สีอะไรอันนี้สีขาวค่ะไม่ใช่แพลตินัมใช่ไหมครับอ๋ออันนี้มีขาวกับขาวตาแดงครับคิเมโน่ครับราคาเท่าไหร่อ่ะคิเมโน่บางเท่านี่น้องมาแล้วตัวผู้พันหนึ่งตัวเมีย 1,200 เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นโมอันนี้ก็เป็นไซส์พร้อมผสมพันธุ์นะครับโอ้ใหญ่เนี่ยเวลาผสมพันธุ์ชูก้าไม่ยากเลยเราแค่ใส่กะลาในกะลาเนี่ยใช่ครับแล้วก็ใส่ผ้าหน่อยเขาก็คลอดในนี้ได้เลยแต่นี้กี่ตัวเนี่ยเยอะเลยอ่ะนี่หลายตัวเลยชอบนอนรวมอย่างนี้เหรอใช่ครับก็ชอบนอนซุกกันโอ้นอนซุกกันอยู่ในมะพร้าวอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ไซส์เป็นผสมพันธุ์ใช่ครับค่ะนอนรวมกันไม่รู้สีอะไรบ้างเลยลูกราคาก็ไม่ห่างครับลูกครับค่ะเป็นอีโกน่านะครับค่ะอันนี้ก็มีหลายสีครับหลายสีเลยอ่ะใช่หลายสีราคาก็ไม่เหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่ะถ้ากล่องบนนี้ก็ตัวละ 1,000 ครับผมสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นพวกสีเขียวก็400บาทค่ะครับแล้วก็เหลืองก็ 2,500 อัลบิโน่ครับอันนี้ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเขากินอะไรอ่ะเห็นโอ้กองแครอทไว้เต็มเลยอ่ะกินผักกินผักนี่เขาชอบเกาะกันอยู่อย่างนี้รวมกันพวกนี้ก็เป็นสัตว์ได้เลี้ยงเชื่องนะครับค่ะมีเยอะเลยนะใช่ครับค่ะน่าเลี้ยงเหมือนกันค่ะเยอะเลยอ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย